มาดูข่าวในวงการพระพุทธศาสนากันบ้างนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยืดเยื้ออย่างยาวนานประมาณ2สัปดาห์แล้วตอนนี้ยังหาข้อยุติไม่ได้นะคะสำหรับเรื่องของกรณีพระปราโมทเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมสวนสันติธรรมอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งที่ถูกร้องเรียนว่ายักย้ายถ่ายเทเงินบริจาคซื้อที่ดินสำนักสงฆ์100ล้านบาทเข้าบัญชีนางอรนุชสันตยากรนะคะเป็นอดีตภรรยาที่บวชชีอยู่ที่สำนักสงฆ์เดียวกันค่ะล่าสุดสวนสันติธรรมเนี่ยก็ได้เชิญสื่อมวลชนเข้าไปเยี่ยมชมนะคะแล้วก็มีการแถลงข่าวคลี่ปมสงสัยเป็นครั้งที่2แล้วเมื่อวานนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ของสำนักปฏิบัติธรรมสวนสันติธรรมก็เชิญสื่อมวลชนมาฟังการแถลงข่าวแล้วก็ตอบข้อสงสัยหลังจากที่ถูกกลุ่มอดีตลูกศิษย์รวมไปถึงกลุ่มชาวพุทธรักศาสนาร้องเรียนนะคะโดยในช่วงเช้าก็ยังคงมีลูกศิษย์ลูกหากว่า300คนเดินทางมาฟังการเทศนาของพระปราโมทตามปกติค่ะก็เลยทำให้บริเวณสวนสันติธรรมแคบลงไปถนัดตานะคะคนเยอะเลยทีเดียวซึ่งก่อนที่พระปราโมทจะสอนธรรมะแก่ลูกศิษย์ที่มารอฟังคำเทศนาก็พูดกับสื่อมวลชนนะคะบอกว่าหลังจากมีเรื่องราวร้องเรียนเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาโต้แย้งอะไรเนื่องจากวิถีทางโลกกับวิถีทางธรรมนั้นไม่เหมือนกันโดยวิถีทางโลกจะต้องห้ามหั่นเชื้อเฉือนกันให้ตายไปข้างหนึ่งแต่วิถีทางธรรมนั้นต้องใช้สันติวิธีให้ลองนึกภาพพระที่ไปตีกับโยมคงทุเรศมากนะคะหลวงพ่อถูกด่ามา2ปีทำไมไม่ตอบเพราะพระพุทธเจ้าห้ามไว้ไม่ใช่วิธีของพระหน้าที่ของเราคือพัฒนาจิตวิญญาณอย่าไปเสียเวลากับเรื่องพวกนี้ปัญญามาทำให้เราไม่มีทุกข์เสียดายอยากให้นักข่าวได้ศึกษาธรรมะชีวิตจะมีความสุขขึ้นเยอะนะคะอันนี้เป็นคำพูดของพระปราโมทนะคะซึ่งอีกท่านหนึ่งค่ะคุณธนเดชพ่วงพูนนะคะเป็นทนายความแล้วก็เป็นตัวแทนสวนสันติธรรมเนี่ยก็ชี้แจงถึงเรื่องกุฏิของหลวงพ่อปราโมทซึ่งมีรั้วล้อมรอบอย่างมิดชิดนะคะและห่างจากกุฏิอุบาสิกาอรนุชสันตยากรไปอีกประมาณ120เมตรกรณีผลการสอบสวนของ DSI เนี่ยเขาบอกว่าได้รับแจ้งจากผู้สื่อข่าวว่าได้สัมภาษณ์นายทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าจากการตรวจสอบกรณีเงินบริจาคที่ดินและพระธรรมวินัยนั้นเจ้าหน้าที่ไม่พบว่าพระประโมทมีการกระทำผิดใดๆตามที่ร้องเรียนจึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปอย่างไรก็ตามก็จะต้องดูข้อเท็จจริงต่อไปอีกระยะหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาต่อไปนะคะส่วนทางด้านนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์นะคะเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็กล่าวถึงการตรวจสอบกรณีพระปราโมทว่าได้รับรายงานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรีผ่านทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องสวนสันติธรรมที่มีทางผู้จัดการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานนะคะบอกว่าผลการตรวจสอบเรื่องที่ดินและเงินของสำนักสวนสันติธรรมนั้นไม่มีปัญหาเนื่องจากสำนักสวนสันติธรรมได้ชี้แจงรายละเอียดอย่างชัดเจนว่านำเงินไปทำอะไรบ้างส่วนเรื่องของที่ดินขอตั้งวัดก็ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องอย่างไรก็ตามก็กำลังรอหนังสือยืนยันผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการส่วนกรณีที่ผู้ร้องเรียนมองว่าสำนักสวนสันติธรรมทำเรื่องที่ดินและเงินไม่ถูกต้องต้องกลับไปถามผู้ร้องเรียนว่ามีส่วนไหนที่ยังไม่ถูกต้องเพราะคณะกรรมการได้สรุปผลออกมาเช่นนี้แล้วค่ะค่ะ